เฮ้ยนี่ยังไม่อยู่ในรูเปิดพ่นใหญ่แอบระวังพ่นใหญ่จับมันเลยได้ไหมครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮเอ็นนะครับกับช่วงออกล่ากินวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดบนเกาะกันนะทุกคนนะผมต้องมากับผู้เชี่ยวชาญในการเอาชีวิตรอดนะฮะก็เลยมาหลายคนมากป่านี้อันตรายนะดูแต่ละคนก็พร้อมมากน่าทักก็พร้อมสำหรับการออกล่ากินสุดๆไปเลยมันหลอกผมมามันบอกว่ามันจะพาผมมาเบลๆสวยๆสบายๆพี่จะได้บอกพ่อแม่ว่าพี่แมนขึ้นไงจริงๆเอาคลิปนี้เป็นว่าหลักฐานไม่ค่อยเห็นเนาะจริงๆเราไม่ได้เป็นตัวนะวันนี้เรามาผจญภัยวันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะครับเกาะโลนนะฮะอันนี้คือฝ่ายที่จะก่อบ้านให้เราวันนี้นี่ครับดูจากสไตล์ของพวกเขาครับสองคนนี้นะจะทำหน้าที่ในการสร้างที่พักให้เราในป่าในวันนี้แต่ละคนนะครับที่เราคัดมาก็มีแต่มืออาชีพนะฮะเห็นมึงวิ่งแล้วกูกระจับกระเฉงอยากจะออกล่ากินบ้างก็ภารกิจของเราวันนี้นะครับผมที่เราจะไปหากันก็มีปลาหมึกกระดึบตายเกาหลีที่แบบกินสดๆได้นะทุกคนคงสนใจเมนูนี้นะครับผมแล้วก็เมนูหอยเราเดินทางกันไปอีกประมาณ 4-5 กิโลนะครับผมแล้วเราจะทะลุป่าออกไปเห็นทะเลนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันครับผมไป Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire but it's no use cuz you can't stop it from shining through it's true baby won't you let the light shine through for youอันนี้เหรอพี่เชือกหล่อเลยนี่เหรอพี่คืออะไรพี่ไม่รู้ว่าพี่ก็ต้องจับขึ้นมาดูว่าพี่เป็นตัวอะไรมันอาจจะโดนหินทับอยู่ตัวใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่มากอันนี้คือปีนทะเลพี่ดูน้ำมันพุ่งออกมานะพี่ดูน้ำพุ่งออกมาผมนะครับพาเพื่อนๆของผมทุกคนมาประจนไทยมันไปถ่ายรูปกันพวกเด็กไอดอลไอดอลรีนไอดอลแก๊สมึงโดนปิงกูแท้หนีไม่ได้เล่นดูเล่นดูก่อนแล้วก็ลุกปิงอยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งๆสิไปช่วยกูหาปูหน่อยแม่งมาถ่ายรูปกันทำไมอ่ะวิ่งในไอดอลไงปิงจะมาเป็นวิ่งมันจับได้เหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้นี่ปิงอ่ะปล่อยเข้าไปเถอะยุ่งกับเขาเลยหาปูต่อดีกว่านี่ตัวอะไรอันนี้ปูอันนี้ลูกปูนี่ครับปูโอเคได้ปูแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเราต้องหาพ่อแม่ปูนะต้องตัวใหญ่กว่านี้อันนี้มันตัวเล็กอันนี้มันเพิ่งเกิดมาประมาณ3วิเองมั้งนี่ตัวเล็กขนาดนี้อ่ะหรือจับปูตัวใหญ่ได้พี่แม่ตัวมันใหญ่มากใหญ่มากเลยแค่เลียก็หมดแล้วมั้งปลาหมึกเนี่ยสมมติเหยื่อนะครับเต็ม10ตัวนี้ได้กี่คะแนนครับตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวคะแนนเดียวได้โอ้ยใหญ่เลยสแกนปูอันนี้เครื่องสแกนปูเฮ้ยปูประสบเร็จในการหาปูของเราวันนี้ใช่เลยขึ้นมาก่อนต้องจับโอเคโอเคสแกนปูนาเลยว่ะสีน่ารักนะเดี๋ยวเราเอาไปหนีพี่แก๊กก่อนไอพวกพี่แก๊กดีนะไอพวกที่ถ่ายเน็ตไอดอลเขาบอกว่าไอตัวนี้มันหนีไม่ปล่อยอ่ะทุกคนเราจะมาลองว่ามันหนีไม่ปล่อยจริงหรือเปล่าไม่อูไม่ทำผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงเหรอโอ้โหพี่แกเอ้ยมันเดินได้มันลงมาปฏิญาณมาว่าจะไม่เป็นไอดอลแล้วในคลิปนี้ปฏิญาณมาก่อนเร็วๆเธอต้องออกแกแล้วแบบนี้จะเมียหรือปูเลือกสิผมเห็นแกว่าไอตัวนี้เราเอามาเล่นแล้วปกติมันต้องไปเป็นเหยื่อปลาหมึกเราจะปล่อยเขาเว้ยหน้าไม่แย่กูหล่อไหมสัตว์เอ้ยไม่เตะไม่โอ้เจ็บเขาบอกว่าอย่าเพิ่งปล่อยรอถ่ายรูปก่อนอยากได้ก็จับเอาอยากได้ก็ไปจับเอาปูเอาดิป้าพี่แกมาถ่ายรูปก่อนไม่เอาใช้มือหยิบเอาไม่เอาขอถ่ายรูปก่อนหนีไปลูกหนีไปฟังปูพามาออกมาผจญภัยไม่ใช่มาถ่ายรูปเราหนึ่งแสนไลค์แต่ไลฟ์เดี๋ยวอุ้มจีบตกทะเลเดี๋ยวสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อนะครับไปหาหมึกแล้วก็หาหอยแล้วหาปลาแล้วเอาไปย่างกินนะครับผม
เอ้าหายแล้วมีปลาตีนพี่อยู่ไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอนั่นปลาตีนนี่ปลาตายนะอันนี้ปลาตายครับผมเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายวิ่งแกล้งตายไม่รู้ครับเฮ้ยมันจะตีลังกาทำไมมันล่อยหล่อแล้วผมมันกัดหรือเปล่าไม่รู้ออกไปแล้วไม่ไม่อัวเราไปหาหมึกกันดีกว่าพี่เดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอาบังตรงนั้นนะทุกคนฮะเพื่อที่จะหารูของหมึกกระดิบของเราในวันนี้นะฮะทุกคนจะได้ดูตัวแรกของเราตัวแรกครับผมตัวแรกนี่ครับผมหมึกกระดิ่งของเราเฮ้ยสีปูนโอ้ยกินสดๆได้เลยใส่หลังเลยล่ะจริงเหรอพี่อู๋หืมมั้งหืมอู๋มันดูดดูดเลยมันดูดกับนิดเดียวอันนี้ปลายหนวดไปหน่วยครับไปหน่วยไอ้ธรรมดาอันนี้ไม่แรงอร่อยอร่อยเค็มๆเค็มว่ะเฮ้ยหากินยากนะเว้ยเคี้ยวไปเลยอืมจริงเหรอเฮ้ยมันจะติดเหล็กกันดิไม่ติดเฮ้ยพี่มันติดลำคอแล้วก็ตายแฮะพี่รถจะติดปากอ่ะพี่รถจะติดปากอยู่พี่ครับมาดูเฮ้ยท้องกินแล้วครับทุกคนฮะอืมหมดแล้วก็เค็มๆนุ่มๆอร่อยนี่ไม่จิ้มซีฟู้ดนะอร่อยกว่าโดดเข้าไปเวลาล้างเขาก็ล้างจากน้ำธรรมชาตินี่เลยจริงๆมันเกลือไงเนี่ยโอ้โหหนีบแรงเลยพอโดนเจอเฮ้ยนี่ยังไม่อยู่ในรูเปิดพ่นใจแหลกอะไรอย่างพ่นใจจับเลยได้ไหมครับได้รู้ไม่ติดกันล่างด้วยทานมาอยู่ดีๆก็เสร็จพี่ซะงั้นเลยน้องหมึกอู้มันพ่นหมึกใหญ่เลยครับมันพ่นหมึกใหญ่เลยอ่ะพี่เราเก็บหน่อยครับผมมาดูทางนี้บ้างนะครับผมมาดูลีลาแบบชัดๆนะครับผมในการหาหมึกวอยวายจากครูนะและตัวที่4ของเราในวันนี้นะเหนียวขนาดไหนรูปขึ้นมามากับหอยด้วยนะมันกินหอยไปนะเมื่อคืนเลยคนหมึกมันก็คือมันอร่อยมากนะมันเหมือนแบบแนวสไตล์เกาหลีเลยเอาน้ำมันงามาใส่อีกนิดนึงนะหอมมากสุดๆเลยไปก่อไฟแล้วก็ทำอาหารซีฟู้ดกินกันเย็นนี้ด้วยกันไปโอเคเราก็มาก่อไฟนะครับเตรียมทำอาหารเย็นนี้กันนะครับอาหารซีฟู้ดของเรานะก็ไม่ช่วยเลยเออเรามีปลาด้วยนะฮะที่จับมาครับสดๆนะครับผมโอเคฮะแต่ว่าผมไม่ได้จับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกับมะพร้าวก่อนยิ่งแห้งยิ่งติดดีฮะทุกคนฮะก็อะไรติดมะพร้าวยากเลยงงดิแปรที่มีแปรดิมะพร้าวนักมะพร้าวเรื่องเกาะติดทุกสถานการณ์อยู่เน็ตไอดอลเรายังเกาะติดนะครับผมพี่เมย์ไปถือกล้องหน่อยเร็วนี่อยากสร้างภาพเอาทุกคนดูในโซเชียลเขาก็จะไม่รู้ไงว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราก็แบบมาพัดในหมึกที่เรียนหามาล่ะนี่มันถามเพื่อนในโซเชียลไปวันเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยคือแดดร้อนมากค่ะแล้วเราก็ติดเกาะคือเราก็ต้องแบบต้องทำอะค่ะเพื่อที่แบบเพื่อนในโซเชียลจะได้รู้ว่าลิมพายามเพื่อกันเอาประสบการณ์ให้ทุกคนมาแค่ไหนโอ้ยมีเกร็ดความรู้ด้วยหน้ามาไม่แตกเลยหรอไม่แตกเลยฉีดสเปรย์มาอย่างดีเดี๋ยวเราก็จะต่อไฟเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราก็จะย่างเลยเราไม่เอาไปล้างน้ำนะทุกคนฮะเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติไงเขาอยากได้กินไอ้หนุนนักล่านักประจนภัยไงได้พี่เมย์ไปพัดต่อพี่เมย์ปิดกล้องแล้วเหรอปิดกล้องพี่เมย์พัดเหรอโอ้โหพี่เมย์ทำต่อหนูน่ะมันทำพอติดแล้วเนี่ยจะไล่หนูไปพัดเองคนหนุ่ยมากเลยนะหนูหน้าต้องหนุ่ยเองThank you.
อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแต่ไม่หอยน้ำแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันอันนี้อร่อยพูดอันนี้อร่อยเลยอร่อยไหมเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปตรงนั้นดีกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยไปแล้วนะหั่นให้หน่อยครับเชฟเมย์หั่นหมดให้เพื่อนๆกินหน่อยครับเชฟเมย์มันอาจจะไม่มีน้ำจิ้มด้วยอ๋อเออตะกี้มันไม่มีน้ำจิ้มไปดูกับดูกับแสดงว่าดิบได้ก็กินได้ก็ต้องรอสุกได้ดีกว่าดีมากครับดีมากหนวดมันอร่อยกว่าใช่ใช่ครับใหญ่กว่าแล้วมันเหมือนแบบกินหนวดทาโกะใช่ป่ะใช่ครับเอาหอยขายไม่ออกเลยงานนี้กูปลาหมึกกันวะยังไม่ตายตาลูกวาวเลยลุกซูเลยขนลุกซูเลยแล้วนะท็อปหอยควันแดดไหนเห็นไหมเห็นควันเห็นมันแบบเสียดสีเลยร้อนร้อนเหนียวเต็มคำอร่อยอ่ะอร่อยมากเจ้าเราไปจับปลาเลยใช่ไหมตัวนี้ใช่จบให้ด้วยเมนูปลาก้อยนะครับเอาเลยพี่เมย์เปิดเลยจะเป็นคนเปิดเองพ่อเหรอมึงเหรอจะละให้อ๋อยังขอคนที่เกิดมีพิษนี่แหละว้าวเลยกินที่เป่งเลยเนื้อมันนุ่มมากเลยต้องมันแบบรสชาติหืมเค็มเค็มเลยเหรออร่อยเหรอแซ่บอร่อยเลยดูต้องลองดีมากอร่อยเลยสดสัตว์สดสัตว์อะไรวะสดสัตว์ดีมากเลยหอยยางดีมากโอ้พี่แกอร่อยวะพี่อร่อยจริงปลาสร้อย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 อันนี้มันดูแบบไอ้เหี้ยละไม่ต้องทำอะไรกันว้าวอาจารย์ไฟเฮ้ยอันนี้คือการเฮ้ยอันนี้คือการลาแบบยูทูบเบอร์เฮ้ยการลาแบบยูทูบเบอร์ต้องเล่นใหญ่รีบไปแล้วน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ